จากเด็กคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลัวผีและคิดว่าผีเนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยครับแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเด็กที่กลัวผีมากที่สุดในครอบครัวของผมแล้วอะไรกันล่ะที่ทำให้ผมกลายเป็นคนที่กลัวผีทั้งที่ไม่เชื่อเรื่องนี้มาก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณมาอยู่กับผมแอดมินพีแมนวันนี้แอดมินนะครับจะมาเล่าเหตุการณ์ที่แอดนะครับได้เจอกับตัวเองจากเด็กที่คิดว่าตัวเองนะครับไม่กลัวผีและไม่เชื่อเรื่องผีแต่ตอนนี้ผมกลับกลายเป็นคนที่กลัวผีมากที่สุดครับไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าดูหนังผีและไม่กล้าอยู่ที่มืดด้วยซึ่งมันนะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมที่ไปเจอเหตุการณ์นั้นเพียงเหตุการณ์เดียวทำให้ผมกลัวผีตลอดไปเลยคือแอดมินครับก็เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปนี่แหละคือในตอนเด็กนะครับถึงแม้ว่าแอดนะครับจะเชื่อเรื่องผีกลัวผีกลัวอะไรแบบนี้นะครับตามพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะครับที่เล่าให้ฟังแต่พอโตมานะครับแอดได้ไปอยู่ในสังคมใหม่ทำให้แอดเนี่ยไม่เชื่อเรื่องผีขึ้นมาโดยที่ว่าเรานะครับเป็นวัยรุ่นยุคใหม่อะไรก็เปลี่ยนไปหมดนะครับทำให้เราเนี่ยแทบไม่เชื่อว่าผีเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นแอดมินนี่แหละครับคือแอดมินนะครับชอบเถียงกับพ่อและแม่นะครับและอีกหลายคนถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยพูดแค่เรื่องผีครับแอดก็จะเถียงคนเหล่านั้นทันทีว่าพวกมึงเป็นบ้าหรือเปล่าเรื่องผีนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับผีนั้นเป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่มนุษย์เรานะครับสร้างขึ้นมาเวลาที่โดดเดี่ยวและอยู่ในที่อ้างว้างครับไม่มีผู้คนทำให้เรานะครับจินตนาการสร้างภาพผีเหล่านั้นขึ้นมาแล้วอีกเรื่องนึงนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้แอดนะครับไม่เชื่อเรื่องผีเลยก็คือตัวแอดมินนะครับตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอเรื่องผีกับตัวเองเลยฮะแล้วแอดมินนะครับก็กลายเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีตั้งแต่นั้นมาเพราะว่าตัวแอดมินครับชอบไปดูคลิปเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ครับที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าผีเนี่ยไม่มีอยู่จริงอะไรประมาณนี้นะครับทำให้แอดเนี่ยคิดว่าผีมันก็ไม่มีจริงนั่นแหละแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับจากเด็กที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่กลัวผีไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่กลัวผีมากที่สุดนะครับกับชีวิตอันเลวร้ายที่แอดมินครับได้เจอมากับตัวเองจนทำให้แอดกลัวผีจนถึงทุกวันนี้คือที่มาของเรื่องนี้นะครับทุกคนต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับที่แอดมินเนี่ยคิดนะครับจะทำคอนเทนต์ไหนให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็คิดไม่ออกนะครับจนวันนึงเนี่ยมีรุ่นพี่นะครับเขาชวนเข้าไปเดินป่าครับเขาบอกว่าลองไปหาอะไรใหม่ๆนะครับหรือถ้าให้ดีนะก็ถ่ายคลิปเดินป่านะครับมาทำเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูซึ่งแอดมินก็รู้ดีว่ามันเนี่ยไม่ใช่ทางของแอดมินครับแต่เมื่อไม่มีอะไรจะทำจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยตกลงไปกับเขาครับแล้วก่อนที่แอดมินนะครับและรุ่นพี่เนี่ยจะเดินป่ากันนะครับในตอนนั้นเนี่ยแอดมินก็มองท้องฟ้านะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝนมันจะตกนะเลื่อนไปวันหน้าได้ไหมซึ่งพี่คนนั้นนะครับก็ตอบว่าไม่ได้แล้วก็บอกว่าฝนมันไม่ตกวันนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เก็บข้าวเก็บของแล้วพร้อมออกเดินทางนะครับใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด2ชั่วโมงครับกว่าจะถึงจุดหมายซึ่งมันนะครับก็ไม่ได้เป็นตามที่แอดวางไว้เลยครับตอนแรกก็นึกว่าจะไปถ่ายคลิปธรรมชาติให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่พอดีว่ามาถึงตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับฟ้าเริ่มมืดก็เลยพากันหาที่พักผ่อนเพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะไปถ่ายคลิปกันต่อฮะแล้วในช่วงหัวค่ำนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นแอดมินนะครับกับชายคนนั้นก็พากันมานั่งดูดบุหรี่คุยกันอย่างถูกปากถูกคอแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำกับข้าวกินข้าวกินอะไรกันเสร็จก็พากันนอนซึ่งในตอนนั้นครับแอดมินก็นอนไม่หลับนะครับเราทั้งสองคนก็เลยเอาเหล้าขาวเนี่ยครับมากินกันสักอึกสองอึกนะฮะแล้วจากนั้นนะครับชายคนนั้นก็นอนหลับไปส่วนตัวแอดมินเนี่ยก็นอนไม่หลับครับก็เลยจับโทรศัพท์เนี่ยมาเล่นฮะแล้วตอนนั้นนะครับก็ประมาณ 2-3 ทุ่มก็นอนไม่หลับครับก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยครับเล่นไปจนดึกเลยนะครับจนแบตเนี่ยเหลือ 15% นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแอดมินก็เก็บแบตไว้ดีกว่านะครับเล่นต่อเดี๋ยวแม่งก็พังแล้วโทรศัพท์นะครับก็เลยนอนนะครับแล้วหลังจากที่แอดมินนอนนะครับพอตื่นมานั่นแหละครับทุกคนก็ไม่ได้ดูนะครับว่ากี่โมงแล้วนะครับแต่จำได้ว่าตัวเองเนี่ยหลับยาวเลยฮะพอตื่นขึ้นมานะครับโดยที่ว่าบริเวณนั้นนะครับหรือว่ากระท่อมที่แอดและชายคนนั้นอยู่เนี่ยคือมันไม่มีอะไรปิดเลยนะครับทุกคนเป็นกระท่อมโล่งๆครับมีแค่4ขาตั้งไว้ขึ้นสูงๆเลยคือตอนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากทุกคนคือมืดตึ๊บเลยนะฮะแอดมินนะครับจับไฟฉายนะครับส่องขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรครับก็นอนต่อแต่ในจังหวะที่แอดนะครับนอนหลับไปสักพักนึงนะครับรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยเรียกแบบกระซิบกันน่ะคือเหมือนพูดแบบอะไรไม่รู้แหละแบบได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบกันน่ะแอดมินก็เลยตื่นมานะครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้หยิบไฟฉายมาส่องนะครับก็เลยแบบว่าเอาตานี่แหละดูไปก่อนนะครับดูบริเวณนั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นมีแต่เงามืดๆดำๆเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยแอดมินก็น่ากลัวนะตอนนั้นก็ขนลุกเลยก็เลยแบบว่าตัดสินใจนะครับเอาไฟฉายเนี่ยส่องครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้นะกระซิบในหัวเนี่ยก็เลยเอาไฟฉายส่องครับแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแอดเ
เนี่ยกลัวมากก็เลยตะโกนขึ้นมาเลยครับปลุกให้พี่คนนั้นตื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าเป็นอะไรคือเขานะครับตกใจกับเสียงตะโกนของแอดนะครับคือแอดเนี่ยร้องแบบโอ้ลั่นเลยนะครับแบบว่าเฮ้ยอะไรไม่รู้เจอตัวอะไรไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็ตกใจนะครับเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแอดก็บอกเขาว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเหมือนเสียงคนกระซิบอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วชายคนนั้นนะครับก็บอกแต่แอดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นอนต่อแล้วหลังจากคืนนั้นเนี่ยครับแอดก็นอนแล้วก็แบบไม่กล้าเลยนะไม่กล้าหลับเลยนะครับคือพอจะหลับเนี่ยก็กลัวว่าจะมีคนเนี่ยเดินมาบางทีก็ระแวงบ้างว่าจะเป็นผีเป็นอะไรงี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความง่วงครับก็ไม่ไหวนะครับสุดท้ายแอดก็หลับนะครับแล้วในคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงอะไรไม่รู้นะครับเดินบริเวณนั้นบางครั้งก็ได้ยินเหมือนว่ามันดื่มน้ำหรือว่ากินอะไรสักอย่างนี่นะครับซึ่งแอดมินเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นสัตว์ป่านะครับแต่ก็ไม่กล้าออกไปดูพอตื่นเช้ามานะครับชายคนนั้นเนี่ยก็ถามแอดนะครับว่าเมื่อคืนเป็นอะไรโอ้โหร้องลั่นเลยอะไรเงี้ยนะครับแอดก็บอกว่าเหมือนเจอผีอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะครับแอดก็ถามเขาเรื่องที่ได้ยินเหมือนอะไรเนี่ยมาเดินบริเวณนั้นนะครับแล้วได้ยินเหมือนว่าเสียงดื่มน้ำกินอะไรสักอย่างนะครับแอดก็ถามเขานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครที่กล้าไปดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอดและพี่ชายคนนั้นนะครับก็พากันกลับบ้านไปเลยพอกลับไปบ้านเท่านั้นแหละครับทุกคนแอดและชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่สบายขึ้นมานะครับเป็นไข้เป็นอะไรกันโอ้โหยาวเลยฮะใช้เวลารักษานานมากๆเลยนะครับคือทุกคนพอจะจำได้ไหมครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่แอดมินครับทำคลิปแล้วก็บอกทุกคนว่าแอดเนี่ยไม่สบายเจ็บคออะไรเงี้ยคือช่วงนั้นแหละทุกคนคือเป็นไข้นั่นแหละครับก็เลยพักรักษาตัวเนี่ยโอ้โหเป็น 2-3 อาทิตย์เลยนะฮะแล้วจากเหตุการณ์วันนั้นนะครับทุกคนทำให้แอดเนี่ยกลายเป็นคนกลัวผีไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดกับแฟนนะครับก็อยู่บ้านกันแค่2คนเพราะแม่ไปต่างจังหวัดนะครับก็แต่ละคืนเนี่ยเวลาตื่นมาเนี่ยแอดจะระแวงมากเลยนะคือกลัวผีมากซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับที่แอดเนี่ยบอกว่าไม่กลัวผีเรื่องผีไม่มีจริงอะไรเงี้ยงมงายสุดท้ายนะครับตอนนี้กลัวมากๆเลยนะทุกคนเวลาออกไปข้างนอกเวลาดึกๆเนี่ยไม่กล้าเลยนะฮะแล้วเวลานอนกับแฟนนะครับคือแฟนเนี่ยหลับไปแล้วใช่ไหมคือแอดเนี่ยเป็นคนที่ชอบดู YouTube ดูอะไรแบบนี้ดึกๆนะครับพอแอดรู้ตัวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแอดอยู่คนเดียวนะครับคือแฟนเนี่ยหลับไปแล้วนี่เขาก็เกิดกลัวขึ้นมานะครับบางทีก็จินตนาการผีบ้างอะไรงี้นะครับซึ่งแบบกลัวมากๆแล้วนะตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับที่แอดจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องผีแต่แอดว่ามันคงจะยากแล้วนะแล้วจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่แอดเนี่ยได้ถามทุกคนนะครับว่าเรื่องคุณไสยวิชาอาคมอะไรเงี้ยมีจริงไหมครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตอบว่ามีจริงนะซึ่งทำเอาแอดมินเนี่ยไม่สบายใจกันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้เยอะเลยนะฮะซึ่งแอดก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็พยายามจะทำตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นนะครับจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับแต่ถ้าเมื่อมันถึงเวลานะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยแอดก็จะหาทางรักษามันนะครับให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ช่วยคอมเมนต์นะครับบอกว่ามันมีวิธีแก้ตรงนี้นะฮะไปอาจารย์คนนั้นคนนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแอดมินนะครับจะรีบทำตามที่ทุกคนบอกเลยนะฮะโอเคนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแอดมินนะครับจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่สุดท้ายกลายเป็นคนที่กลัวเรื่องผีมากที่สุดนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแอดมินนะครับที่เจอมากับตัวจริงๆเลยนะครับและวันนี้นะครับแอดก็ว่าจะทำคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูแต่ขอโทษนะครับทุกคนแอดคิดอะไรไม่ออกจริงๆครับตอนนี้จะหาคอนเทนต์อะไรมาทำให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันเนี่ยก็ยากซะเหลือเกินฮะแอดก็เลยไม่อยากให้ทุกคนนะครับต้องรอคลิปจากแอดนานแอดก็เลยทำคลิปเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองถึงแม้ว่ามันนะครับจะอาจไม่น่าสนใจทุกคนอาจจะไม่ชอบแต่อย่างน้อยๆมันก็ทำให้ทุกคนนะครับได้รู้จักตัวตนของแอดมินมากขึ้นและอย่างน้อยมันก็ทำให้ทุกคนนะครับได้มีคลิปดูถึงแม้ว่าจะมีคนที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่แอดมินก็อยากนำเสนอแล้วท้ายคลิปนี้ผมแอดมินพีแมนก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแต่เท่านี้เจอกันได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ